มาติดตามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหากรรมเดือนกรกฎาคมนะคะก็ปรับลดลงมาต่ําสุดในรอบ9เดือนค่ะเป็นผลมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การส่งออกของไทยนะคะและเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าในขณะเดียวกันก็มีคาดการ์าว่าการส่งออกของไทยใน7เดือนแรกของปีนี้น่าจะติดลบถึง2.35เปอร์เซ์ นายสุภรัชศิริสุวรรณนางกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าจากการสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนกรกฎาคมปี2559พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่84.7ลดลงจาก85.3ในเดือนมิถุนายนโดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วและถือว่าต่ำสุดในรอบนี้ค่ะแล้วก็ต่ำสุดในรอบ9เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558ด้วย โดยเป็นผลมาจากยอดขายปริมาณการผลิตที่ลดลงและยังกังวลเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นการแข่งขันด้านราคาปัญหาสภาพคล่องของ SME ขณะที่ผู้บริโภคระวังเรื่องการใช้จ่ายนอกจากนี้สินค้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างก็ยังชะลอตัวเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหากรรมช่วง3เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ100.7ปรับตัวขึ้นจาก99.8ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของภาคเอกชน ด้านนายวันลบวิตนากรรองประธานสอทกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากยอดส่งออกลดลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่มีการย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สอทอคาดว่าการส่งออกปีนี้จะลดลง2%ขณะที่ช่วง7เดือนแรกของปีนะคะประเมินว่าการส่งออกจะติดลบ2.35%ทั้งนี้สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลงมากก็คือสินค้าภาคเกษตรได้แก่ข้าวยางพารามันสำปะหลังและอ้อยค่ะขณะที่อุตสาหกรรมสำคัญเช่นยานยนต์การส่งออกก็เริ่มชะลอตัวโดวยเฉพาะที่ส่งออกไปยังตะวันออกกลาง นายวอลลบกล่าวด้วยว่าต้องจับตาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในช่วงกลางเดือนกันยายนว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่หากปรับขึ้นก็จะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวดีขึ้นส่งผลดีต่อการส่งออกดังนั้นในช่วงนี้ที่เงินบาทแข็งค่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าททควรเข้ามาดูแลไม่ให้เงินบาทแข็งค่ากว่าภูมิภาคและขณะนี้ไม่ควรจะต่ําไปกว่าระดับ34.50บาทต่อดอลลาร์ค่ะ